สุดไอ้มีคนเอารูปเราไปลงใน Twitter ในทางแบบคุกคามทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่หนูเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคำด้วยคำมันค่อนข้างจะรุนแรงเลยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะคิดจะไปดำเนินคดีอะไรอย่างงี้ไหมคะก็เคยคิดว่าจะจัดการแต่ว่ามันก็จะมีมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ใน Twitter ด้วยนะคะมีทั้งใน Direct IG เฟิร์นแล้วก็ข้อความรูปภาพทุกอย่างโหดมากค่ะจริงๆเรากลัวมั้ยวันนึงแบบอาจจะแบบตามคือเฟิร์นโชคดีที่แฟนคลับเฟิร์นส่วนใหญ่เลยนะคะน่ารักมากแล้วก็จะช่วยเฟิร์นดูช่วยเฟิร์นกันให้เฟิร์นมาตลอดแล้วเฟิร์นไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงถึงตัวอะไรอย่างนี้เลยแล้วกลัวมั้ยว่าวันไหนวันนึงถ้าเราต้องแบบไปไหนคนเดียวหรือไปส่วนตัวจะแบบมีเหตุไม่ต้องกลัวขนาดนั้นค่ะเฟิร์นก็ใช้ชีวิตปกติของเฟิร์นต้องบอกตัวเองยังไงต้องตั้งจิตยังไงเพื่อเปิดใจในการเห็นหน้าตัวเองเนี่ยจะไม่อารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเฟิร์นเข้าใจว่ามันคงเป็นภาวะของแต่ละคนที่มันแบบถ้าเลือกได้เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คนไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนๆส่งมาอะไรเงี้ยนานๆถ้าเปิดเข้าไปทีก็จะได้เห็นทีอะไรเงี้ยโหดสุดๆที่เราแบบรับไม่ได้เลยก็คือเล่าไม่ได้เลยค่ะเล่าไม่ได้เลยแต่เคยคิดจะไปแจ้งความให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วจะได้เลิกทำอะไรเงี้ยก็เคยมีความคิดเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็มันก็เหมือนแก้ปัญหาไม่ได้เฉพาะมันก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างแอคเคาท์เนี้ยเขาเคยไปทำกับพี่เบนซ์ปุญญาพรแล้วนางอ่ะจะไปแจ้งความเราจะจับมือกับพี่เบนซ์ไปพร้อมกันเลยไหมทีเดียวถ้ามีโอกาสและจังหวะเวลาได้ก็ยินดีค่ะแต่ว่าไม่ได้เราไม่ได้คิดค่ะแบบมันเหมือนเอาเรื่องไม่ได้มันเป็นภาวะที่มันไม่ปกติของคนแต่มันเป็นไล่จัดการทุกคนก็คงแบบแก้ปัญหาไม่ได้ขนาดนั้นจนกว่าจะรู้สึกว่าเออมันแบบจริงจังหรืออยู่ในพื้นที่ที่คนเห็นเยอะมากหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวว่าเป็นกรณีไปก็ได้ค่ะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่ยังรับได้จริงๆมันเกินขอบเขตไปนานแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะอยากบอกถึงแบบหวาดระแวงไม่ค่ะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะไม่เลยค่ะเนี่ยไปกองอ่ะเขาต้องตามไปกองอยากบอกอะไรกับคนที่ทำนะคะอย่างที่มาแล้วใช้ภาพนี้เลยกำลังจะโพสต์คนไม่มีอะไรบอกเขาเลยแค่รู้สึกว่าคนว่ามันเป็นภาวะที่ไม่ปกติของเขาแล้วก็เห็นใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วยเหลืออะไรได้อยากให้ไปพบแพทย์แล้วมีชีวิตที่ดีมีความสุขเจอความสุขในอย่างอื่นในโลกใบนี้ก็อยากให้เขาพบเจอทางอื่นที่มีความสุขค่ะเอาจริงๆเราจะเซ็กซี่น้อยลงไหมคะเพราะว่าในรูปที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็เป็นรูปที่แบบว่าเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะคนไม่รู้สึกว่าคนเซ็กซี่อยู่แล้วโดยปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่พอด้วยงานให้เราแบบมันต้องมีการแต่งตัวด้วยแล้วก็เลี่ยงยากใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์เส้นในอีกอย่างนี้แต่เส้นในคนสวยจริงๆนะคะค่ะเพราะมันก็ต้องเป็นแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลแล้วก็อยากให้เขามีการรักษาแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นอะไรมากกว่าค่ะเป็นภาวะที่แบบเขาผิดปกติเนี่ยเปิดล่าสุดเหมือนคุณพ่อคุณแม่ยกเค้กไปให้เพื่อนเด็กทุกคนค่ะใช่ร้องไห้ด้วยยังไงคะเซนซิทีฟเลยเหมือนจริงๆคือมันเราไม่ทันคิดเพราะช่วงก่อนตอนเกิดหนูทำงานทุกวันแล้วก็บ่นกับผู้จัดการว่าคิดถึงพวกแกเนาะไม่ได้กลับไปหาพ่อกับแม่เลยอยากให้แบบอวยพรอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราถ่ายละครเยอะมากตอนเช้าก็โทรเฟซไทม์หาเขาเขาก็เนียนมากค่ะเขาก็แบบลูกเป็นไงก็ขอให้โชคดีอะไรเงี้ยอวยพรมันเกิดทั่วไปแต่ว่าไม่บอกอะไรเงี้ยไม่บอกว่าจะมาเราก็คิดว่าคุยไปตอนเช้าแล้วคงไม่มาหรอกเขาจัดใหญ่ขนาดไหนเขาก็ทำเค้กมาให้แล้วก็มีดอกไม้มีอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาจะไม่เคยทำให้หนูขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจนิดนึงแล้วก็ซึ้งใจแล้วก็เลยดีใจค่ะได้ถามเขาไหมคะว่าทำไมถึงแบบหูยทำให้คะพี่ไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถามขนาดนั้นแต่แค่โทรไปขอบคุณแล้วก็บอกว่าหนูไม่เคยได้เลยเนาะเค้กเป็นรูปปั้นรูปอะไรอย่างเงี้ยจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะมีตังแบบลูกค้าอะไรเงี้ยว่ามีคนว่าเขาก็คงแบบมีเวลามากขึ้นแล้วก็อะไรเงี้ยอยากเซอร์ไพรส์เราบ้างค่ะท่านอวยพรยังไงให้เราไหมคะอวยพรมันอวยพรว่าอะไรบ้างบ้านหนูจะเขินๆนะคะไม่ได้อวยพรกันจริงจังก็จะแบบเอ้ยสุขภาพแข็งแรงนะลูกมีงานเยอะๆนะลูกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเล่นๆซะมากกว่าแต่ของขวัญชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะไม่มีค่ะไม่มีปีนี้แสดงว่าน้องไม่ต้องคิดถึงงานไม่ได้เจอหน้าใช่ค่ะเพราะเขาไม่ค่อยยอมมากองหนูหรอกค่ะไม่ว่าจะถ่ายอะไรถ้ามาก็จะมาแบบๆก็เลยแบบเกินคาดคิดว่าเขาจะมาค่ะไม่กลับมาบ้านมาเจอหน้าคุณแม่ไม่ได้ขอเข้าใจว่าตอนนี้คือทุกกองหนูเขาเร่งแบบเร่งมากเลยค่ะมีของขวัญอะไรไม่มี
มีอะไรเลยค่ะทุกวันนี้โอเคมากๆแล้วค่ะไม่อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยเก็บเงินค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ